ันนี้หมอจะมาพูดเรื่องการปรับตัวยังไงให้เข้ากับการเรียนออนไลน์ในปัจจุบันนะครับโดยปกติตอนนี้เนี่ยหลายๆบ้านเนี่ยพ่อแม่หลายๆคนก็จะมีความกังวลใจที่ลูกต้องใช้สื่อการสอนผ่านระบบออนไลน์ค่อนข้างเยอะนะครับจอพวกนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างอยู่ใกล้ๆตาของลูกนะครับวิธีการที่จะลดความเสี่ยงต่อการที่เด็กจะกลายเป็นสายตาสั้นนะครับก็คือพยายามให้มองจอเนี่ยให้ห่างที่สุดนะครับลดการเพ่งสายตานะครับปรับความสว่างในห้องให้ค่อนข้างสว่างนิดนึงนะครับถ้าสามารถต่อคอมพิวเตอร์ออกทีวีแล้วให้เด็กนั่งห่างๆเนี่ยก็จะเป็นการดีที่สุดนะครับนอกจากนี้เนี่ยอาจจะแบ่งการพักสายตาออกลงเป็นทุกครึ่งชั่วโมงให้พักสายตาสั้นๆนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยทั้งวันเนี่ยพยายามให้อยู่ในช่วง 2-3 ชั่วโมงนะครับนอกจากนี้เนี่ยระหว่างพักสายตาเนี่ยก็แนะนำให้มองไปไกลๆออกนอกหน้าต่างไปนะครับหรือว่าระยะไกลเกิน6เมตรเป็นต้นไปเท่านี้ก็จะช่วยทำให้สายตาเด็กเนี่ยไม่ต้องเพ่งแล้วก็ลดโอกาสการเกิดสายตาสั้นในเด็กได้ครับ